คะโฟอยู่ที่ KFC ซิดนีย์นะคะโอ้อันนี้ที่ไทยไม่มีเป่าก่อนเป่าก่อนครั้งเดียวพอครั้งเดียวรู้เรื่องเป็นบ้างสวัสดีค่ะทุกคนวันนี้นะคะโฟมีคอนเทนต์เกี่ยวกับเรื่องของกินค่ะตอนนี้นะคะโฟอยู่ที่ KFC ซิดนีย์นะคะก็คือข้องใจเหมือนกันว่า KFC ที่นี่กับ KFC ที่ไทยจะต่างกันหรือว่าเหมือนกันตรงไหนบ้างคะเมนูของเขาต่างจากของที่ไทยยังไงบ้างราคาก็สำคัญค่ะอยากจะดูราคาด้วยว่าไก่ชิ้นนึงของที่เนี่ยราคาเท่าไหร่ป่ะเดี๋ยวโฟพาไปดูนะคะพอเดินเข้ามาถึงเนี่ยโฟก็จะเจอนี่ก่อนเลยนั่งรออยู่1มันก็จะมีตู้จะมีเครื่องแบบนี้นะคะเครื่องที่แบบให้กดสั่งเองนะคะเดี๋ยวโฟจะไปกดสั่งนะคะว่ามันมีอะไรบ้างมาไปดูกันค่ะข้างในเดี๋ยวโฟจะไล่เมนูให้ดูนะคะว่ามีอะไรบ้างอันนี้ก็มีเป็นเซตเหมือนที่ไทยแหละคล้ายๆกันนะคะไม่มีอะไรเป็นเซตแบบเล็กๆนิดหน่อยเป็นไก่ป๊อปก็มีเบอร์เกอร์บ้างที่ของไทยนะคะจะมีแค่เป็นรู้สึกว่าจะชื่อซิงเกิลเบอร์เกอร์มั้งแต่อันนี้จะมีเยอะกว่าเป็นไก่เหมือนกันแต่แค่แบบมีแบบใส่เบคอนใส่ชีสใส่อันนี้เขาเรียกว่าอะไรนะแผ่นเนี่ยแผ่นที่ชอบกินอะทาโก้เหรอเหมือนแผ่นทาโก้อะไรเงี้ยอันนี้แบบนี้ที่ไทยมีนะอันนี้ไม่มีง่ายดีเป็นกระป๋องกระป๋องแล้วก็กินเลยอยากกินเฟรนฟรายกับอะไรก็กินไปจะกินอะไรก่อนกินอะไรปกินเลย Wicked Wing Chicken นี่ไก่ชิ้นหนึ่งอันนี้น่องไก่หนึ่งชิ้นนะคะราคา3เหรียญประมาณ72บาทนะคะก็อะไรมันมีไก่อะไรให้เลือกเนี่ยบอกมีหมูพอแต่สไปซี่มันจะมาเป็นเซตอย่างนี้อ่านที่แตกต่างคือขนมปังนี่แน่นอนที่ไทยไม่มีนะขนมปังก้อนอย่างเงี้ยระบบสัมผัสค่ะนี่ไงอันเนี้ยที่ไทยไม่มีแน่นอนขนมปังนะมันบดมีทุกอย่างมีแต่ว่าที่นี่ไม่มีโคสโลนี่มีปะมาน้ำไหนเอาเมอร์เชนดิลเอาโคเซนไหมเอาเบปซี่ดีกว่าเบปซี่ธรรมดาพอเบปซี่เขาได้นะคะอะไรโคสโลดูข้างล่างไซส์เพราะวันนี้ที่ไทยไม่มีสลองน้ำจิ้มนี่ก็มีน้ำจิ้มเยอะกว่าที่ไทยนะน้ำจิ้มอันนึงไม่ถึงเหรียญ12บาทประมาณ12บาทมันบดเท่าไหร่มันบดกี่บาทเงินเล็ก144อันใหญ่คือ144บาทนะราคาพอๆกับไทยมั้ยอันเล็ก100นึงอันเล็ก100นึงจ่ายตังค์นะฮะจ่ายตังค์นะคะโอเควันนี้กินฟรีค่ะทุกคนกินฟรีทุกวันไหมคะกินฟรีทุกวันนะคะเพราะว่าเงินติดตัวไม่มีค่ะไปค่ะได้มาแล้วนะคะทุกคนเขาก็มาให้ถุงเป็นแบบนี้มาเลยนะคะอามาดูว่าได้ของครบไหมชิ้นหนึ่งว่าจะรอใหญ่กว่าบ้านเราเยอะมากแต่ใจร้อยกว่าบาทก็ไม่ติดนะก็มีนี่อะไรคนต้องโอเคคราวนี้เราจะกินกันยังไงในเมื่อมันไม่มีจานเรากินในกล่องกินในกล่องเลยนะอ่ะมาดึงอย่างนี้ปั๊บโอเคก็คือแกะออกมาก็คือเป็นถาดเป็นจานแบบนี้นะคะอันนี้เป็นน้ำจิ้มไก่ที่เราเลือกใช่ไหมส่วนนี้ก็เป็นมันบดที่เราเลือกจะบอกว่าโฟไม่กินมันบดเพราะฉะนั้นจะให้คนกินมันบดชิมว่าเหมือนหรือว่าแตกต่างจากที่ไทยยังไงนะชิมให้หน่อยเพราะกินบ่อยร้อนอ่ะเป่าๆไปเป่าก้อนร้อนกินนิดเดียวชิมนิดเดียวพอต้องบอกว่ามันต่างที่ไทยยังไงอันนี้มันเล็กกว่าปะเล็กมากเพราะว่าดูจากสภาพอ่ะอย่างที่ไทยอ่ะเขามาเป็นก้อนหน่อยใช่ไหมแต่อันนี้มาเป็นแบบว่าเล็กๆเลยเกวี่ที่ไทยก็เข้มข้นกว่าโอเคได้คำตอบแล้วนะคะช่างเอ็ดส่วนก็จะรอนะคะที่ฉันจะเป็นคนชิมให้เองค่ะเพราะว่าดิฉันชอบกินมากที่ไทยดีกว่าใช่เคฟซีที่ไทยเหมือนอธิบายไม่ได้ว่ามันเป็นแบบได้มันใกล้เคียงแต่ที่ไทยดีกว่าอันนี้มันมีความจืดกว่ามันไม่เข้มข้นเท่าที่ไทยอ่ะแล้วก็มันมีความเขียวของผักเยอะกว่าส่วนเป็นปลาไม่ต้องพูดถึงคนที่ไทยก็พูดดีกว่าเป็นปลาที่อร่อยอ่ะมันมีรสชาติอ่ะมีรสชาติของพริกไทยค่ะชิคเก้นเซาอะไรอ่ะชิคเก้นเซาต่อไปมาขนมปังเขาเอามากินกับอะไรอ่ะ
อ๋อถ้าขอชิมไก่ก่อนนะคะทำเนี่ยอันนี้เป็นคุณกับแตกอันนี้เป็นฮอตแอนด์สไปซี่ใช่ปะใช่ก็เป็นรสชาติที่คนไทยนิยมกินนะคะแห้งไก่ที่นี่แห้งมากอันนี้เป็นในส่วนของปีกไก่นะคะที่ปูกำลังจะชิมอยู่นี่นะวิคเก็ตวิงอร่อยกว่าครั้งเดียวพอครั้งเดียวรู้เรื่องเป็นบ้าอันนี้คืออะไรวิคเก็ตวิงถ้าที่ไทยมันจะเป็นวิงแซ่บแต่ที่นี่มันไม่แซ่บมันเป็นวิงอย่างเดียวมันจะไม่แห้งครับกินไม่ครบแต่เขาจะถามว่ากินไม่ครบกับวิญญาณลิฟโอเคทุกคนชาวเน็ตจ๋าสรุปให้นะคะใครที่จะมาซิดนีย์เราโอ๊ยไม่รู้จะกินอะไรหันซ้ายหันขวาอุ๊ย KFC ดีกว่าพักก่อนแม่บอกให้เธอพักก่อนเพราะว่ามันไม่ได้อร่อยเท่าที่ประเทศไทยนะคะแต่ถามว่ากินได้ไหมกินได้ถ้าเกิดใครรู้สึกว่าอยากกินไก่ทอดกินได้แต่คิดว่าถ้าเกิดอยากกินไก่ทอดอ่ะแนะนำไปร้านอาหารเกาหลีที่มันมีไก่ทอดเลยแล้วก็ควอสลอเมื่อกี้พวกกินอีก 2-3 คำและสรุปเลยว่าควอสลอเนี่ยหวานใครชอบกินหวานก็ถูกใจก็ได้นะคะอันนี้ก็เป็นความคิดเห็นส่วนตัวของโฟนะในส่วนของลิ้นดิฉันที่รับรสได้ประมาณนี้แล้วก็อธิบายได้ประมาณนี้นะคะลืมบอกไปนะคะ KFC ที่ประเทศนี้นะคะไม่มีน้ำจิ้มให้นะเหมือนที่เราชอบแบบขอซอสมะเขือเทศเยอะๆขอซอสพริกเยอะๆที่นี่ไม่มีนะถ้าเกิดจะเอาว่าคือเนี่ยเมื่อกี้ที่ให้ดูที่เครื่องนะคะว่ามันมีน้ำจิ้มประมาณ6แบบได้นะคะก็คือต้องกดซื้อเอานะคะราคาประมาณ12บาทแล้วก็ส่วนน้ำไม่มีเป็นแก้วไม่มีกดน้ำแข็งก็ถ้าเกิดเราสั่งก็จะมาเป็นแบบนี้ให้เราสั่งแบบเป๊ปซี่หรือสั่งแบบไบรท์เชนอัพอะไรก็แล้วแต่ก็จะมาเป็นแบบนี้นะคะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ด้วยนะคะไปแล้วฉันจะกินต่อบายผู้ชิมเนี่ยที่ร้านที่เขาไว้ผู้ชิมนี่นี่ดูนายเดี๋ยวมันจะมาเดี๋ยวก็ดึงโอ้ย